โคนันกับร่างเดิมเป็นคุโดชินอิจิตอนไหนบ้างในอนิเมะครั้งแรกเลยนะครับก็คือโคนันตอนที่49ถึง50ในตอนนี้โคนันเป็นหวัดและได้ดื่มเหล้าของฮัตโตริเข้าไปแล้วมันได้ทำปฏิกิริยาอะไรสักอย่างนะครับจนทำให้โคนันเนี่ยกลับร่างเดิมได้ตอนต่อมานะครับคือตอนที่203ถึง208ในตอนนี้นะครับโคนันกลับร่างเดิมได้โดยการกินยาที่ไฮบาระทำขึ้นตอนต่อมาคือตอนที่570ถึง574ตอนนี้ครับโคนันก็เป็นหวัดอีกแล้วแล้วก็เผลอกินยาแก้พิษอะโพท็อกซิน4869เข้าไปพอเข้าใจผิดว่ามันเป็นยาแก้หวัดตอนถัดมาคือตอนที่667ถึง672ในตอนนี้เพราะว่าถูกรันวิ่งไล่ตามโคนันก็เลยต้องใช้ยาแก้พิษทำให้กลับเป็นคุโดชินิจิในตู้โทรศัพท์และสารภาพรักกับเธอที่ลอนดอนและสุดท้ายนะครับก็คือตอนที่982ถึง985ตอนนี้นะครับไฮบาระให้ยากับโคนันและทำให้กลับร่างเดิมได้ทำให้ชินิจินะครับได้ไปทัศนศึกษากับเพื่อน